กรณีครอบครัวของน้องชมพู่เดินทางไปออกรายการหนึ่งและมีการพูดคุยผ่านทนายสงกรานต์ทำนองว่ามีหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงไปหาคนที่กระทําผิดได้ทำให้กลายเป็นกระแสและได้รับความสนใจจากแฟนคลับนั้นล่าสุดวันที่30พฤศจิกายน2563นายชัยพลวิภาหรือลุงพลระบุว่าส่วนตัวแล้วยังไม่มีโอกาสดูเทปย้อนหลังเพราะเนื่องจากติดงานถ่าย MV ร่วมกับหมอปลาครอบครัวน้องชมพู่ค่อนข้างเงียบไม่ตอบสื่อหรือไม่มีความเคลื่อนไหวทางคดีส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลกรณีที่ครอบครัวน้องชมพู่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นตอนนี้นึกไม่ออกว่าจะเป็นหลักฐานลักษณะไหนและจะเป็นหลักฐานในช่วงเวลาใดแต่ทั้งนี้หากมีหลักฐานจริงหรือเป็นราคาที่สามารถเชื่อมโยงไปหาคนก่อเหตุได้ตนก็พร้อมจะยกมือสาธุตนก็อยากเห็นเหมือนกันว่าใครทำกับน้องชมพู่แบบนั้นแล้วหากมีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาตนก็เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมดังนั้นคดีผ่านไปนานแล้วก็อยากจะให้พูดความจริงมากกว่าการหาหลักฐานเท็จอย่างไรก็ตามส่วนตัวยังคงยืนยันว่าในวันที่8ถึง9ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้ตนก็ต้องเดินทางไปพบผู้การจังหวัดมุกดาหารเพราะจะต้องไปติดตามความคืบหน้ากรณีคลิปเสียงในคดีของน้องชมพู่ขณะที่นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาตอบคำถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าที่ผ่านมาทำไมไม่พูดความจริงหรือพูดกับสื่อหรือแม้แต่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพราะเรื่องหลายอย่างอาจมีผลต่อความคืบหน้าทางคดีแต่ทำไมต้องยอมเงียบไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลจนกระทั่งวันนี้ออกมาเรียกร้องแล้วพูดหลายเรื่องหรือแม้การจุดประกายประเด็นความสงสัยดังนั้นการที่ครอบครัวของน้องชมพู่ออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ส่วนตัวอยากจะบอกว่าเป็นการสร้างกระแสเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเพราะทราบว่าครอบครัวกำลังมีการเปิดช่อง YouTube ของตัวเองดังนั้นการออกมาพูดวันนี้อาจมีนัยยะแอบแฝงอยู่ในก็ได้สิ่งแรกตนขอยกมือสาธุขอยกมือสาธุกับทนายและพ่อแม่ของน้องชมพู่ขอให้เรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงอย่าให้เป็นแค่เพียงน้ำลายหรือเป็นการสร้างกระแสเท่านั้นเพราะยังมีคนในประเทศกว่าครึ่งที่ยังรอคำตอบว่าใครฆ่าน้องชมพู่แต่จะมีเพียงบางคนหรือคนไทยบางกลุ่มที่ไม่อยากรู้ว่าใครคือคนร้ายอย่างไรก็ตามหมอปลายังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกว่าหากครอบครัวมีหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ขนาดนั้นทำไมถึงไม่นำไปมอบให้กับตำรวจหรือไม่ไปมอบให้หน่วยงานที่จะทำให้คดีมีความคืบหน้าไม่ใช่ไปมอบให้กับทนายความทนายความไม่ได้มีหน้าที่จับคนร้ายตำรวจต่างหากที่เป็นคนไล่จับคนร้ายกรณีอุ๊บวิริยะมีการไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ของตัวเองโดยระบุว่าขอตัดขาดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลุงพลแห่งบ้านกกอกซึ่งทำให้เกิดกระแสดราม่าอยู่ในขณะนี้กระทั่งหมอปลาในฐานะทีมของลุงพลซึ่งเป็นคนกลางพร้อมที่จะเป็นกาวใจให้ทั้งสองฝ่ายจับมือกันว่าตั้งใจจะเรียกให้ลุงพลและป้าแตนมาคุยเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันล่าสุดวันที่30พฤศจิกายน2563ลุงพลและป้าแตนได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร
เดินทางตั้งแต่เวลา 22:00 นจนกระทั่งมาถึงเพชรบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาในเวลา 12:00 นจากนั้นลุงพลได้ลงพื้นที่พร้อมกับหมอปลาเพื่อถ่าย MV มิวสิกเพลงผีกระหังซึ่งเป็นเพลงที่ลุงพลร้องกับหมอปลาในเวลา 16:40 นช่วงที่มีการพักกองถ่ายหมอปลาพร้อมกับนายกฤษดาโรหิตดีหรือทนายโนบิทีมทนายลุงพลได้พากันมานั่งล้อมวงพูดกันพูดคุยสอบถามเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหลังจากที่หมอปลาได้ทราบข้อมูลจากลุงพลแล้วก็มีการตกลงพูดกันว่าจะมีการเรียกคุยกันทั้งสองฝ่ายร่วมกันเพื่อให้เกิดภาพบรรยากาศที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วทำให้สองฝ่ายนั้นคืนดีกันหมอปลาเปิดเผยว่าในวันนี้ตนได้มีการพูดคุยกับลุงพลและป้าแตนซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายดังนั้นตนจึงได้โทรศัพท์ส่วนตัวไปพูดคุยกับพี่อุ๊บวิริยะโดยการพูดคุยพี่อุ๊บก็ยังมีน้ำเสียงปกติและพร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยร่วมกันเพื่อทำให้บรรยากาศการเป็นพี่น้องและทำงานร่วมกันเคียงข้างกันมายังคงอยู่เหมือนเดิมโดยวันที่1ธันวาคม2563ได้มีการนัดหมายเจอกันที่สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีเวลา 18:00 นซึ่งจะเป็นสถานที่พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันโดยหลังจากที่ลุงพลและคุณอุ๊บวิริยะเจอกันแล้วบรรยากาศก็คงจะดีขึ้นพร้อมทั้งยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการโกรธกันจริงไม่ใช่เป็นการสร้างกระแสดังนั้นจากการพูดคุยคนละภาษาในวันพรุ่งนี้หากมีการเจอหน้ากันได้คุยกันทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนนอกจากนี้หมอปลายังเปิดเผยกรณีการเปิดบัญชีรับบริจาคของลุงพลที่เกิดเป็นกระแสดราม่าว่าในวันที่1ธันวาคม2563ตนได้ขอให้ลุงพลปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายแล้วส่วนตัวก็ยังรู้สึกสงสัยในกลุ่มคนที่ยื่นเรื่องเข้าในกลุ่มสัมภาระทำไมไม่ไปร้อง DSI ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาพรุ่งนี้ยืนยันว่าจะให้ลุงพลปิดบัญชีพร้อมทั้งชี้แจงและจัดทำรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจนลุงพลเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางมาเจอกับหมอปลาซึ่งมีการพูดคุยตามภาษาพี่น้องกันและในฐานะคนที่เคยร่วมงานกันและอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดโดยหมอปลาก็ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นระหว่างตนกับพี่อุ๊บวิริยะซึ่งในวันที่1ธันวาคม2563หมอปลาก็ได้นัดหมายให้ไปเจอกับอุ๊บเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกันตนยืนยันว่าถ้าเจอกับพี่อุ๊บวิริยะแล้วพี่อุ๊บยังมีท่าทีแข็งตนในฐานะผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็ต้องแสดงความนอบน้อมหรือกล่าวคำว่าขอโทษเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและมีบรรยากาศที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องจนกระทั่งทราบข่าวรวมทั้งการไลฟ์สดของพี่อุ๊บวิริยะว่ามีการตัดขาดจากตนก็ไม่ได้มีการพูดคุยและติดต่อกลับอีกเลยโดยในวันพรุ่งนี้ถือว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการพูดคุยกันหลังจากเกิดเรื่องส่วนกรณีเรื่องการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคตนตั้งใจที่จะปิดบัญชีอยู่แล้วหากวันนี้ไม่ติดที่ตรงที่เดินทางมาถ่าย MV กับหมอปลาก็คงไปติดต่อที่ธนาคารแล้ว
ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกถอนออกมาและยังไม่มีการจับต้องเงินในบัญชีภายหลังให้การสัมภาษณ์ป้าแตนได้เปิดบัญชีของธนาคารออมสินที่ใช้เป็นบัญชีเปิดรับบริจาคให้ทีมข่าวดูโดยปรากฏหมายเลขบัญชีล่าสุดเมื่อเวลา 17:02 น.ยอดอยู่ที่ 1,114,006.69 บาทนายกฤษดาโรหิตดีหรือทนายโนบิทีมทนายลุงพลเปิดเผยว่าเบื้องต้นในฐานะทีมทนายได้เข้ามาตรวจสอบกรณีเปิดบัญชีรับบริจาคของลุงพลซึ่งทราบเจตนาดีว่าต้องการเพื่อจะให้คนบริจาคสมทบทุนและสร้างสิ่งที่เลื่อมใสแต่อีกทางอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมเพราะเนื่องจากลุงพลเป็นบุคคลสาธารณะมีการโพสต์หรือการเปิดรับบริจาคจะเป็นการถูกมองว่าเป็นการเปิดรับบริจาคโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาจึงปรึกษากันว่าวันที่1 ธันวาคม 2563จะให้ลุงพลเดินทางไปปิดบัญชีพร้อมทั้งจัดการทำรายละเอียดทุกอย่างเอาไว้เพื่อป้องกันกรณีการมีคนร้องเรียนหรือตรวจสอบยอดเงินดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนขอเงินในบัญชีคืนและยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะลุงพลยังไม่เข้าข่ายกระทำผิดหรือช่อโกงหรือหลอกลวงส่วนกรณีพี่อุ๊บวิริยะและลุงพลตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะเชื่อว่าหมอปลาจะเป็นคนกลางที่สามารถเป็นกาวใจให้ได้และทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับลุงพลกับพี่อุ๊บวิริยะ